ส้มตำมะละกอแห้งนะคะมะละกอตากแห้งนี่เนื้อแดดเดียวห่อหมกใบตำแยนี่บ้านใหญ่อยากกินอะไรเข้าสวนนะคะไม่มีตลาดให้เข้านะคะอยากกินส้มตำก็ตากมะละกอไว้เพราะว่ามันหาได้เนี่ยไม่ได้ง่ายๆเหมือนเมืองไทยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้กินข้าวฟังเสียงนกเสียงกานะคะอากาศดีอาทิตย์นี้อากาศดีทั้งอาทิตย์เด้อถึง25 27องศากลางวันนะกลางคืนไม่ถึง10กลางคืนช่างมัน มะละกอตากแห้งมันก็ใช้แทนกันได้เนาะแต่ว่าเข้าใจอยู่นะมันก็น้ำหายไปหน่อยนึงนะมันไม่เหมือนสดเนาะแต่ก็โอเคอยู่สำหรับต่างแดนสำหรับยายคนอื่นเขาอยู่ใกล้ตลาดเขาก็เข้าไปซื้อแบบแตงกวาหัวโครบีอะไรมาตำแทนได้อย่างยายน่ะอยู่ห่างไกลจากตลาดก็เวลาหิวก็นี่แหละเวลาอยากเพราะอะไรวันนี้ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อวานกินตำแตงใช่ไหมตำแตงกับเนี่ยเนื้อทอดแดดเดียวกินตำแตงกับเนื้อกินตำแตงกับเนื้อทอดแดดเดียวเมื่อวานแล้วก็เมื่อกี้นั่งตัดต่อคลิปเพื่อนๆโอ้ยเข้าใจความรู้สึกที่เคยได้ยิน FC บอกว่ากลืนน้ำยายกลืนน้ำลายตามยายไม่ว่าจะกินอะไรก็กลืนน้ำลายตามอันนี้กลืนน้ำลายตามตัวเองตัดต่อคลิปเห็นกินเห็นตัวเองกินตำแตงเมื่อวานเห็นเนื้อทอดมันอันนี้ห่อหมกเมื่อวานเข้าใจความรู้สึกเด้อเห็นตัวเองกินตำแตงยิ้วตามมันช่วยก่อนถึงว่ามันอะไรนะไม่เหมือนแต่ก็มันก็ใช้ได้อยู่นะพี่เหมือนนั่งชมวิวอยู่นู่นแคมหมูเมื่อวานเหนียวแล้วไม่ได้ใส่ถุงไว้มันเหลืออยู่แค่นี้แหละหมดแล้วมันเพื่อนเอ้ยเพื่อนๆนะทำกินเองเอารสชาติตามใจฉันชอบหวานชอบเค็มก็ทำเอาไปเก็บผักมาเมื่อกี้มันเพื่อนเอ้ยอากาศร้อนไม่ได้เปิดบ้านผักนะโอ้โหผักเหี่ยวหมดในบ้านผักมันอยู่อย่างนั้นมันอบเนาะว่าจะถอนแรดดิ้นมาแล้วเมื่อกี้หัวนั้นนี่ตอนนี้แล้วไม่ได้เอากล่องไปเลยไม่ถอนดีกว่าไว้วันหลัง
ปลูกมาด้วยกันรุ่นมาด้วยกันจะไปถอนมาคนเดียวได้ไงเนาะตอนคลอดอ่ะตอนยังไม่คลอดอ่ะมาหายายมาให้จับเนาะมาให้อยู่ใกล้ๆอ่ะนะมันๆแบบนี้ว้าชอบอยู่ที่คนชอบเนาะเต้งเจนไอดันอันใดนะเฮาชัดสิไปเต้งเจนอันใดนะเฮาซันน่ะได้นะเฮาซันน่ะลืมสงสัยลืมฝรั่งผิวขาวน่ะโดนแดดไม่ได้ทาครีมน่ะส่วนมากจะเป็นมะเร็งผิวหนังเรากินข้าวเสร็จเข้าสวนนั่นแหละห่อหมกก็อร่อยอร่อยเมื่อวานกินจนเกือบจะกินให้หมดไม่หมดวันนี้ย้ายตำเยอะมากเลยแค่ตังเยอะได้ยินเสียงนกมั้ยไปเพื่อนๆแค่นี้ละอิ่มเดี๋ยวค่อยกินต่อไม่ทิ้งด้วยเนอะไม่ทิ้ง